พวงมาลัยไปแล้วไปแล้วไม่มั่นใจได้ไงว่าไม่มีรถอ่ะ Hi Yes I'm so scared ทุกคนคะตอนนี้มอสกำลังนั่งอยู่ในรถแท็กซี่ไร้คนขับนะทุกคนดูดิเฮ้ยไฟส้มโอ้แหมไฟเหลืองเขาให้ชะลอไม่ใช่เหรอจ๊ะพี่อุ้ยมันเตือนอะไรอ่ะ Yeah stop no there's no driver เฮ้ยมีโฮมเลสคนไร้บ้านนะคะเดินขวางถนนอยู่ทุกคนดูให้กำลังใจมอนมากเลยอ่ะคือมีเคยมีครั้งหนึ่งอุ้ยทำไมอยู่ดีนางเบรกโอ้ยลุงอย่ามาเบียดกับเบนโม่หนูเฮ้ยตัดหน้าเอ้ยยังไงเป็นคนตื่นเต้นเลยสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามอสจะทดลองนั่งรถแท็กซี่แบบไร้คนขับนะคะหลังจากที่รอมันนานแสนนานเดี๋ยววันนี้เราจะลองกันนะคะว่านั่งไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงข้างในมันเป็นยังไงนะคือมันเพิ่งมีในลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเมื่อต้นปีแล้วก็เราก็จะลองกันนะคะตอนนี้มอสอยู่ในพื้นที่ที่เขาให้มาคือเขาจะให้ในพื้นที่ตั้งแต่ซานตาโมนิก้านะคะจนถึงดาวน์ทาวน์ตอนนี้มอสจะอยู่แถวๆฮอลลีวูดตรงเนี้ยอยู่ในพื้นที่ของรถไร้คนขับเราจะลองนั่งไปตัวดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสนะเพราะว่ามอสอยากจะทดสอบมันว่าวิ่งไปในดาวทาวน์เป็นยังไงรถเยอะพลุกพล่านวันเวย์วุ่นวายดีอ่ะสนุกมาเดี๋ยวเราเรียกรถกันก่อนเราเลือกแล้วนะทุกคนนี่ราคาที่เราจะไป22เหรียญนะคะประมาณ700บาทโอเคจ่ายทันทีแล้วก็นี่นะคะกำลังรอปิกอัพคือตอนนี้รถที่ใช้ในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะจะมีประมาณ50คันเดี๋ยวดูว่าจะรอนานไหมนี่เขาบอก11นาทีนะคะก็จะมารับเราแล้วตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วมอสเอาตอนเที่ยงด้วยนะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวประมาณเที่ยงตรงมันน่าจะมารอไประหว่างรอเจ้าเวโมนะคะมอสขอเช็คอูเบอร์นะคะอยู่ที่ 23.96 นั่งได้4คนอันนี้แบบเร็วเลยนะแต่ถ้านั่งแบบสบายๆไม่ได้เรียกใครรถใหม่ก็อยู่ที่24เหรียญนะคะเอาจริงๆราคามันก็ใกล้กันนะ22กับ24ต่างกันประมาณ60บาทนะคะระหว่างรอเราก็สามารถเช็คได้นะคะว่ารถมันอยู่ตรงไหนตอนนี้รถอยู่แถวโคเรียทาวน์นะคะนี่จะมาหามอสอีก6นาทีเราอยู่แถวนี้คือตอนนี้น้องติดไฟแดงอยู่เขามีบอกสัญลักษณ์ไฟแดงมาแล้วไกลๆนู้นเห็นไหมไฟขาวๆอยู่ตรงนู้นมามีคนขับปะเนี่ยทำไมเปิดไฟเลี้ยวมาเลย นี่ทุกคนมาจอดแล้วนะคะขอเดินดูรอบรถก่อนเขาบอกว่าใช้กล้องทั้งหมด29ตัวนะแล้วก็ใช้ระบบแบบไรด้ากับเรดาร์นะคะมีทั้งระบบเซ็นเซอร์อะไรอย่างเงี้ยที่จำกัดวัดระยะอะไรด้วยนี่รอบข้างเป็นรถของจากัวนะคะเวโมอันนี้เป็นบริษัทของ Google นะคะก็มาแล้วข้างบนนี่เต็มไปหมดเลยมีกล้องด้วยนี่เขาบอกว่ามาถึงแล้วให้เราอันล็อกนะมอสกดอันล็อกก่อนพอเราปลดล็อกปุ๊บมันก็จะมาเปิดตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวมอสนั่งหน้าเลยแล้วกันฮัลโหลฮัลโหลมอสซาลาฮัลโหลมอสซาลาด้วยเห็นไหมไม่มีคนขับแต่ว่าเขามีเข็มขัดนี่แล้วก็มีหน้าจอนะคะเขาบอกว่า Good afternoon มอสลานะคะที่เราจะไปเราจะไปตลาดนะคะที่ Grand Central Market นะคะใส่เบลถ้ามอสไม่ใส่เบลมันก็ไม่ยอมไปทุกคนเอาละรัดเข็มขัดแล้วเว้ยเอาดิมาแล้วก็นี่ค่ะ Start Hello from Waymo มันไปแล้วทุกคนมันไปแล้วเฮ้ยมันเตือนอะไรอ่ะพีเซตเบลแต่ฟอนต์มอสก็ใส่แล้วนี่อ๋อ
พี่ตากล้องไม่ได้ใส่นะนี่มันบอกเลยว่าต้องใส่เข็มขัดคือในรถเนี่ยสามารถนั่งได้ทั้งหมด4คนนะคะโหลั่นเลยใส่หรือยังโอเคนี่เขาบอกว่าเรามานั่งในรถเนี่ยเราสามารถเขาจะมีซัพพอร์ตนะคะที่เราสามารถโทรคุยได้ทุกคนตอนนี้ข้างหน้าคือไฟแดงนะคะมันก็จอดละนี่เขาบอกว่าให้เรารีแลกซ์แล้วมอจะรีแลกซ์ยังไงทุกคนตื่นเต้นมากใช้เวลานะคะทั้งหมด24นาทีนะคะจะถึงตอนเที่ยง25ตอนนี้รถยนต์ไร้คนขับกำลังรอเลี้ยวซ้ายนะคะคือการเลี้ยวซ้ายมันจะต้องอยู่เลนตรงนี้ใช่มั้ยคือพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะคะเป็นแบบอเมริกานะแล้วดูข้างหน้ามีรถเราจะต้องเลี้ยวไปเลนนู้นพวงมาลัยไปแล้วไปแล้วไม่มั่นใจได้ไงว่าไม่มีรถอ่ะนี่เขาบอกว่าห้ามจับนะคือนั่งได้4คนก็จริงแต่เราห้ามไปยุ่งเลยแยกแยกเสียวเหมือนกันเนี่ยเสียวอ่ะเส้นทางของรถนะคะทุกคนเห็นฟ้าๆตรงนี้ป่ะอันนี้คือบอกว่าตอนนี้ข้างหน้ามีรถนะคะอันนี้คือจอสิ่งที่เราเห็นนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเวโมสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมมันจะเป็นแบบระบบไรด้าเรดาร์นะคะก็เขาบอกว่ามันเป็นระบบที่ไรด้าเนี่ยจะเป็นใช้คลื่นแสงแต่ถ้าเป็นเรดาร์คลื่นวิทยุแล้วก็ตามหลักแล้วมันจะมีอะไรนะโซล่าอีกเนาะอันนั้นใช้คลื่นเสียงนะคะก็จะเป็นแบบข้างหลังปลดอะไรอีกแล้วข้างหลังพอปลดเข็มขัดปุ๊บมันร้องตลอดเลยนะทุกคนกล้องอันนี้นะคะเอาไว้ถ่ายเราบันทึกเราแต่ว่าเขาจะไม่อัดเสียงนะคะแต่ว่าเราสามารถเปิดปิดได้นะทุกคนเขาจะมีรายละเอียดให้เลือกนะมีเพลงมีอันนี้เป็นแมปแล้วก็อุณหภูมิเราปรับได้นะคะตอนนี้69แล้วแต่69ฟาเรนไฮต์นะคะแล้วก็นี่มีข้อมูลของรถนะคะตรงนี้จะเป็นย่านโคเรียทาวน์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะทุกคนช่วงพักเที่ยงเลยเราแอบดูสิพวงมาลัยขยับอย่างเดียวนะแต่ว่าที่เท้าเขานิ่งๆเลยตอนนี้รถขับอยู่ที่ความเร็ว28ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะเขาจะขับตามค่าถนนที่ตั้งไว้นะเพราะข้างหน้าก็มีรถอยู่เฮ้ยเย้ทุกคนเห็นว่าข้างๆเขาแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะใครที่มาข้างๆรถนะคะเขาก็จะแบบเฮ้ยไม่มีคนขับไม่มีคนขับอะไรอย่างเงี้ยเขาจะตื่นเต้นมากนี่เป็นการทดสอบนะคะการนั่งครั้งแรกของมอสนะคะอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วใครผ่านเนี่ยเขาก็มองเฮ้ยไฟแดงเบาๆหน่อยมีคนข้ามถนนด้วยเฮ้ยมันซิ่งจังวะนี่มีคนเขาแบบมองเอาต่างคนต่างมองเราก็ถ่ายเขาก็ถ่ายเราคือแม่เราก็เหมือนเป็นเซเลบเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเซเลบริตี้นะทุกคนดูให้กำลังใจมอสมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวแม่เพราะฉะนั้นมันเป็นเซเลบริตี้Yo! ตอนนี้เหลืออีก10นาทีนะคะทุกคนในนี้เราก็จะเริ่มเข้าแบบในช่วงที่แบบรถเริ่มเยอะแล้วเฮ้ยปิดกระจกวะถึงว่าไม่ร้อนเฮ้ยมีโฮมเลสทุกคนคือย่านดาวเทาน่าอันตรายมากเพราะว่านี่ค่ะอันนี้เป็นโฮมเลสคนไร้บ้านนะคะเดินขวางถนนอยู่เฮ้ยเขาก็ชะลอเลยนะอยู่ดีชะลอเลย
แปลว่าเขาจะมีวัดพิกัดของคนนะคะถ้าเกิดว่าใกล้รถเขาก็จะชะลอความเร็วทันทีเลยมีไฟเขียวเพราะเราอ่ะเก่งมากนะคะย่านนี้คนไร้บ้านโฮมเลสเนี่ยบางทีอยู่ที่ก็วิ่งตัดหน้ารถเลย Hi Yes I'm so scared This is my first time Oh this is your first time Yeah so excited Well good for you Okay Have a great day Okay Thank you ก็เนี่ยค่ะใครผ่านก็บอสน่ากลัวเปล่าน่ากลัวเปล่าก็บอกความจริงไปก็มันน่ากลัวนะทุกคนอ่ะเลี้ยวละอันนี้มีคนข้ามถนนโอเคข้างหลังปลดเบลเร็วเกินนะอุ๊ยโอ้โหเบรกไม่นิ่มเลยนี่เขาบอกว่า You are here เราถึงแล้ว Lock the door เขาบอกให้กด2ทีนะคะไม่ลืมของเนาะเป็นคนตื่นเต้นเลยบายเอานะยังไม่ไปว่ะตอนนี้เราถึงแล้วนะทุกคนแล้วเขาจอดขวางไม่ยอมไปตอนนี้ตรงนี้เป็นทางรถออกแล้วเราหรือว่าเราต้องกดอะไรในแอปป่ะไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราแวะตลาดนะขอไปกินน้ำกินอะไรมันชื่นใจหน่อยนี่เห็นปะทุกคนแบบตื่นเต้นมากกับรถเวมูเราได้นั่งแล้วคนดูดิมีแต่คนมองมีแต่คนมองแม่ถ้าเมื่อกี้เรานั่งมาถึงตรงนี้นะเราจะเป็นเซเลบยิ่งกว่านี้อีกนะเอ้ยงั้นเดี๋ยวเรานั่งกลับด้วยไหมเรียกตรงนี้เลยก็ได้แบบเด่นๆนะวันอาทิตย์คนเยอะมากเลยนะคะแกรนด์มาร์เก็ตเนี่ยทุกคนจะเป็นแบบตลาดเก่าแก่นะคะที่อยู่ในดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสนะถ้าใครมาเที่ยวมอสอยากให้มานะเพราะว่าบรรยากาศรอบๆเมื่อกี้ก็คือมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเนาะแต่ว่าคนจะเยอะหน่อยจะเป็นเหมือนเราสั่งอาหารแล้วเราก็มาหาโต๊ะนั่งกินนะคะมีอาหารทุกแนวเลยแล้วแต่ละร้านนี่คือเป็นร้านแบบดังๆเก่าแก่ทั้งนั้นเลยนะแล้วชอบบรรยากาศร้านเนี่ยว่าเขาจะติดไฟมันเป็นแนวแบบคลาสสิกอะถ่ายรูปเฉยๆยังได้เลยเพราะวันนี้เราเป็นเซเลบริตี้เราเป็นตัวแม่ yeah. ผมกินเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเรานิดของหวานนะคะเนื่องจากว่าเรานั่งมาเราเครียดเราเก่งมันมีโดนัทอร่อยอยู่ตรงนู้นตรงมุมนู้นปักไปกันถึงแล้วนะโดนัทแมนเอาอะไรเดียวเอาแบบธรรมดาไหมเอาเทียนสักสองเนี่ยเขามีเยอะมากแล้วเขาทำใหม่ๆมอชอบตรงที่เขาแบบอบอยู่แบบข้างในเลยอ่ะทุกคนโดนัทร้านนี้คือเก่าแก่มากนะตั้งแต่ปี1972อ่ะสุดยอดมาก thank you ได้มาละเดี๋ยวเราเรียกเวโมกลับนะคะเรียกจากตรงไหนดีมาเวโมไม่ใช่ฮาเล่พี่ตากล้องเห็นฮาเล่ไม่ได้เลยนะก็เดี๋ยวเราจะเรียกรถกลับตรงนี้เลยเหรอเรียกตรงนี้มันน่าจะจอดยากเราก็ลองดูก็คือการจะใช้แอป Waymo เนี่ยนะคะเราจะต้องลงทะเบียนไปจองก่อนคือมอสก็เวสิตจองโหตั้งแต่ต้นปีอ่ะเพิ่งจะได้นะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่แบบมา LA แล้วจะได้ใช้เลยนะโอเคเดี๋ยวมอสจองกลับก่อนทุกคนมอสลองกดเรียกรถจากตรงนี้นะแต่ปรากฏเขาบอกว่านี่เขาจะมีสัญลักษณ์นะคะให้เราหมุนไปเพราะอ่ะสีนี้ให้เราเดินไปตามนี้ต้องไปเดินไปตรงนี้อีก190ฟิตนะคะเพื่อจะขึ้นรถได้มีแผนที่ให้เราเดินไปขึ้นรถนะอ๋อไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเรียกได้ทุกที่นะหาสรุปแล้วมอสก็มารอฝั่งที่เราลงนะคะเพราะก่อนหน้านี้ที่มอสไปตรงนั้นมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะริมที่จอดรถไงมันต้องหาพื้นที่ที่แบบให้เวโมสามารถจอดได้นะคะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเรียกกลับแล้วก็เขาจะบอกทุกครั้งนะคะว่าพื้นที่แอเรียตรงไหนเห็นไหมเราอยู่อ้าวเราอยู่สีฟ้าฟ้าตรงนี้เรายังอยู่ในพื้นที่อยู่นะคะคือตอนนี้เวโมอ่ะเขาจะมีใช้ทั้งหมด3เมืองนะคะจะมีที่ในรัฐ
แอริโซนานะคะอันนั้นก็จะมีแบบในย่านดาวเทามีหลายจุดเลยนะคะแล้วก็จะมีในรัฐแคลิฟอร์เนียก็จะมีที่ซานฟรานซิสโกเนาะอันนั้นจะเป็นแรกๆเลยแล้วก็มาที่ลอสแอนเจลิสนะคะแต่เห็นเขาบอกว่าสาขาต่อไปเขาจะมีที่เท็กซัสนะคะที่เมืองออสตินด้วยแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โอเคเดี๋ยวเราเรียกน้องก่อนอ้าวขากลับรู้สึกว่าแพงกว่าเรียกมาเรียกกลับโอ้โหสองรอบเกือบ 1,500 แล้วนะโอ้ไม่ก็20นาทีโอเคเดี๋ยวระหว่างรอรถนะคะมอจะเล่าเรื่องของเวโมมาก่อนทุกคนแบบเฮ้ยเวโมมันเพิ่งมีหรอเมื่อปี2ปีหรอจริงๆแล้วนะคะเวโมเนี่ยเขาเป็นบริษัทของ Google ใช่ไหมคะหรือว่าบริษัทใหญ่ก็คือ Alphabet นะคะเขามีการคิดค้นเซลฟ์ driving car เนี่ยตั้งแต่ปี2004ปีนี้ปี2024นะคะก็20ปีแล้วนะคะจนมันแบบเกิดขึ้นจริงนะใช้เวลา20ปีเลยนะทุกคนแล้วก็เป็นรถไฟฟ้า 100% นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ามันมีเรื่องระทึกคนในลอสแอนเจลิสเนี่ยอยากจะบอกว่ามันก็มีการขโมยรถแบบเยอะมากๆนะคะประมาณเมื่อ4เดือนที่แล้วมันจะมีคนหนึ่งนะคะชื่อโจนแล้วมันก็เป็นโจนด้วยมันชื่อโจนนะคะเขาบอกว่าระหว่างที่เวโมเนี่ยขับคือเวโมเนี่ยเขาจะขับตลอด24ชั่วโมง7วันไม่มีพักนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้คนเนาะสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเขาบอกว่าระหว่างที่ขับอยู่เนี่ยอยู่ดีๆมีโจนอ่ะกระโดดขึ้นรถเวโมแล้วก็จะพยายามไปควบคุมพวงมาลัยเพื่อที่จะขับแต่ปรากฏว่ามันไม่สามารถควบคุมได้นะคะเพราะว่าระบบเขาล็อกไว้หมดแล้วแล้วคันนี้ก็จะมีเสียงนะคะของแบบเจ้าหน้าที่ที่เขาคอยดูแลรถเนี่ยเขาเหมือนเสียงเข้ามาในรถแล้วประมาณว่าเฮ้ยหยุดนะไม่งั้นเราจะเรียกตำรวจแล้วนางก็ไม่หยุดเพราะนางจะเอารถให้ได้ไม่ได้นางก็พยายามควบคุมรถแต่ว่าควบคุมไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นข่าวดังในลอสแอนเจลิสเลยนะแล้วสุดท้ายนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาควบคุมตัวไปนะคะนี่ก็บ่งบอกว่าเวโมเนี่ยโจรทำอะไรไม่ได้นะถ้าคิดจะมาแบบคาแจ็คอะไรอย่างเงี้ยเนาะYeah, stopped. It's 92 Adams. แต่ว่าเวโมเนี่ยตำรวจสามารถจัดการได้ค่ะนี่เพิ่งเป็นข่าวเลยในรัฐแอริโซนานะคะเนื่องจากว่าเวโมเนี่ยขับผิดเลนค่ะทุกคน Hi. Connected to driver support. This call may be recorded for quality assurance.Yeah, this is Officer Hines, Phoenix PD. So, your car here drove into oncoming lanes of traffic. Okay, I will go ahead and take a look at that right now.Yeah, เพราะว่าเขามีการก่อสร้างอยู่นะคะตำรวจก็เลยเรียกให้จอดข้างทางแล้วก็มีการคุยกับเจ้าหน้าที่ในรถนะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยเวโมจะโดนตำรวจจับได้ไหมโดนจับได้ค่ะทุกคนเห็นตรงนู้นไหมอันนั้นคือ Angel Flight นะคะคุ้นๆไหมอันนี้อยู่ในฉากลาลาแลนด์นะคะจะเป็นกระเช้าขึ้นไปข้างบนข้างบนก็จะมีแบบสวนสาธารณะอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบงก์ธนาคารนะคะ Bank of America คืออยากจะบอกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยมาดาวทาวน์เนี่ยมันอันตรายไหมคือมันจะมีเป็นบางโซนบางพื้นที่นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอีกที่นึงที่คนก็ยังมาเดินมาช้อปปิ้งแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่นะคะแล้วก็มีเดอะบอร์ดมีงานศิลปะมีมิวเซียมอะไรเงี้ยแค่ว่าเช็คว่าอย่าไปตรงสคิดโลที่มันน่ากลัวมากๆทุกคนขากลับมันแปลกมากเขาบอกว่าอีก7นาทีใช่มั้ยมอสก็พยายามหาว่ารถตอนนี้อยู่ตรงไหนคือตอนขามามันจะมีเส้นบอกว่ารถกำลังขับมาจากตรงไหนแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีบอกนะคะเราก็เลยงงกับเขาว่าสรุปแล้วเขามารับเราใช่มั้ยเนี่ยเราก็ยืนรอตั้งนานก็ถ้ายืนอยู่นะก็จะมีคนไร้บ้านมาเดินขอตังค์บางคนก็จะมาขอของกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่ได้มาทำร้ายเรานะคะแหมเรานึกว่าคันนี้มารับซะอีกลัมโบไม่ใช่นะไม่เราไม่ใช่สีส้มลัมโบเราเป็นสีส้มคันนี้รถเมย์ส้มเหมือนกันทุกคนมอสลองแบบอูเบอร์ขากลับนะเปรียบเทียบอูเบอร์21เหรียญเองอะไหนใครบอกว่าเวโมถูกกว่าเวโม่23แต่ว่า Uber มันก็มีหลายแบบนะคะเวโม่อนุญาตให้เพทนะคะอนุญาตให้น้องหมาน้องแมวขึ้นได้นะคะก็ไม่มีชาร์จเพิ่มแต่ถ้าเป็น Uber ถ้ามีแบบสัตว์อ่ะก็จะอยู่ที่25เหรียญก็จะแพงกว่าโอเคสบายใจแล้วแหละเราก็หลงตื่นเต้นนะรถต้องมาใกล้ๆนะคะเขาถึงจะโชว์ว่าอยู่ตรงไหนเห็นปะพอเหลืออีก3นาทีเขาเลยจะโชว์แล้วว่ารถอยู่ตรงไหนเหมือนว่ามอสจะเห็นไกลๆแล้วนะคะเดี๋ยวนะรถบัสมันบังเพราะแถวนี้จะมีแบบรถเมล์รถบัสพานักท่องเที่ยวมาเยอะนี่ไงเนี่ยมาแล้วเห็นปะเปิดไฟเลี้ยวแล้วเขาจะจอดตรงไหนจอดที่เดิมนี่ทุกคนเห็นกันว่า MS ว่ะข้างบน
ือเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีไหนแล้วก็มอสจะใช้ชื่อย่อของมอสนะคะเพราะบางทีอาจจะมีหลายคันแล้วก็งงนะมันสามารถเปลี่ยนได้นะในแอปแล้วก็ไฟเปลี่ยนได้4สีนะคะอ้าวปลดล็อกก่อนเอาละไปไปตื่นเต้นกันต่อฝั่งซ้ายคนมองเราหมอชอบมากเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นเซเลบริตี้นะจริงๆเห็นไหมเราสตาร์ทในมือถือก็ได้สตาร์ทไรท์นะคะหรือว่าตรงนี้ก็ได้อ่ะลองทำในมือถือบ้างเนาะอ๋อมือถือทำงี้สไลด์ปุ๊บเฮ้ยเลี้ยวออกแล้วเฮ้ยลุงอย่ามาเบียดกับเบนโม่หนูคือ คนที่นี่เอาจริงๆก็ขับรถแบบคล้ายๆกับคนกรุงเทพเหมือนกันนะร้อนจังเลยขอปรับแอร์อุณหภูมิข้างนอกตอนนี้นะคะ28องศานะทุกคนเดี๋ยวมอสขอปรับแอร์นะนี่มีคนถ่ายรูปเราตลอด ชอบใครอยากเป็นเซเลบต้องมานั่งตรงนี้จะเป็นไฟกระพริบเขาจะไม่ใช่ไฟแดงนะไฟกระพริบก็หมายความว่าตอนมีคนเดินข้ามค่ะมันจะเป็นกระพริบอย่างนี้แล้วอันนี้ก็ใช้ความสามารถของเวโมนะคะเห็นไหมอันนี้จะมีคนข้ามช้าๆคือระยะการมองของเวโมเขาจะไกลกว่าเรานะเอออย่าเอ้ยตัดหน้าเอ้ยยังไงเมื่อกี้เหมือนเขาจะเลี้ยวแล้วของเราก็เหมือนจะหยุดเคยบ้างมันจะเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยฉันจะไปหรือแกจะไปอะไรอย่างเงี้ยไฟเขียวอ๋อนางจะเลี้ยวซ้ายโอเคอันนี้มุดอุโมงค์นะจ๊ะทุกคนอยู่ดีเปิดที่ปัดน้ำฝนทำไมก่อนหรือเขาเห็นว่ามันมืดเดี๋ยวแล้วใครมองกล้องมองไม่ใช่หรอพี่หรือพี่คือใครคะมองอยู่ข้างหน้าเขาปัดน้ำฝนเองด้วยอ่ะอ้าวเขาจะเลี้ยวไปไหนคือตรงนี้ห้ามเลี้ยวซ้ายนะเออเดี๋ยวดูดิหรือเขาจะตรงแต่เขามาชิดซ้ายเดี๋ยวดูการทำงานของเขาไปเรื่อยๆนะคะเพราะรอบแรกเรามัวแต่ตื่นเต้นเนาะไม่ได้สนใจน้องตัวเนี่ยเขาบอกว่า REC นะเรคคอร์ดอยู่ตลอดมีตรงนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะมีกล้องด้วยนะมีกล้อง2ที่แล้วก็ข้างหลังเห็นไหมไอ้ช่องใส่ของก็กว้างอยู่เปิดฝากระโปรงได้นะทุกคนมันต้องกดในแอปนะแล้วจอมันก็จะมีทั้งคนนั่งข้างหลังสามารถควบคุมได้จอควบคุมข้างหน้าได้แล้วก็สามารถควบคอนโทรลผ่านมือถือได้อีกนะคะเหมือนเขาจะใช้เส้นทางที่ขาเดียวกับที่เรามาเลยเนาะคือพื้นที่ที่เวโมสามารถขับไปได้เนี่ยนะคะจะอยู่ที่163ตารางกิโลเมตรนะคะข้างที่จะกว้างอยู่เหมือนกันแล้วก็เส้นที่เขาจะไปมอสมีความรู้สึกว่าจะไม่ใช่เส้นที่แบบหนาแน่นมากเท่าไหร่นะคะอย่างเบเวอร์ลี่ฮิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ซานต้าโมนิก้าเอาจริงๆก็รถเยอะเหมือนกันนะแต่เขาก็จะพยายามไปในย่านที่แบบมีนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองก็ลองได้แต่อย่างที่บอกก็ต้องรีจิสอีกอะเฮ้ยไฟส้มโอ้แหมไฟเหลืองเขาให้ชะลอไม่ใช่เหรอจ๊ะพี่เร่งทำไมเนี่ยแถวนี้สังเกตจะมีของขายริมทางเยอะนะคะเพราะว่าเป็นย่านฮิสเปนิกนะคะเป็นพวกคนเม็กซิกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่เยอะก็จะมีทาโก้มีผลไม้มีของมาแวะแบกับพื้นวางขายนะคะฟิลแบบเหมือนเราอยู่เมืองไทยมากเลยเป็นกันเองมากๆนี่เวโมพาเราขับมาจนถึงเมืองไทยเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะเนี่ยลอสแอนเจลิสเนี่ยมันมีหลายมุมนะคะมุมแบบนี้ก็มี LA แท้ๆ อ่ะเออตอนนี้มอสคิดข้อดีของเวโมได้อย่างนึงทุกคนอย่างมอสอะเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมใครสายอินฟลูเอนเซอร์บางทีเราจะขับรถไปแล้วเราก็จะแบบ
จะพูดไปบางทีมันก็อันตรายต่อไปนี้มอสจะไม่ต้องมีพี่ตากล้องแล้วนะเดี๋ยวมอสก็เนี่ยเรียกจากัวค่ะเวโมเหรอแล้วเดี๋ยวแบบไปรายงานอะไรก็ถือกล้องไปเอออันนี้ข้อดีแล้วข้อดีแต่ค่ารถก็เอาเรื่องนะ no เปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนน่ามีเปลี่ยนเลนด้วยนะเมื่อกี้ที่เขาเปลี่ยนเลนอะเหมือนจะมีคนยืนอยู่แบบริมถนนนะคะแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนเลนกันคนแบบกระโดดออกมาหรือเปล่าในเรื่องของความปลอดภัยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบไอ้นี่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเวโมนะคะก่อนหน้านี้ที่แบบเขาใช้เวลาทดสอบนานมากแล้วเหมือนจะมีข่าวว่าจะไม่ให้ใช้ในลอสแอนเจลิสเพราะว่าบางทีเจอรถฉุกเฉินแล้วอาจจะไม่ได้หลบเสียงหวออะไรเงี้ยแล้วก็บางทีหัวจอดนะคะพวกหัวดับเพลิงอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไปจอดซ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาแก้ระบบได้แล้วจนผ่านให้สามารถใช้ได้นะแต่ว่าไม่มีรถพวกหวอรถอะไรมาให้เราพิสูจน์เลยเนาะปกติอ่ะจะมีแบบได้ยินบ่อยมากคือมีเคยมีครั้งหนึ่งอุ๊ยทำไมอยู่ดีนางเบรกอ๋อมีคนข้ามถนนคือตอนนี้ใน LA เขาอนุญาตให้สามารถข้ามถนนโดยที่ไม่ต้องข้ามตรงไฟแดงได้นะคะโอ้อันเนี้ยเป็นบททดสอบของเวโมนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกรัฐทุกเมืองที่จะอนุญาตให้คนข้ามตรงไหนก็ได้เนาะแต่ตอนนี้ LA ข้ามได้มันก็จะมีความยากอีกแล้วก็จะเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมอสขับตามเวโมนะคะแล้วขับไปเนี่ยแล้วมีรถดับเพลิงเสียงสัญญาณดังเลยแล้วเขาก็แบบอยู่ดีเขาหลบขวาจอดเลยอ่ะอันนี้มอสเห็นกับตามาแล้วแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ถ่ายไว้นะคะเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่ทุกคนคะถ้าเกิดว่าเวโมแท็กซี่ไร้คนขับเนี่ยไปใช้ที่เมืองไทยทุกคนคิดว่าจะรอดไหมแม่แล้วถ้าจะไปวิ่งเนี่ยจะไปวิ่งพื้นที่ไหนก่อนเอออันนี้เป็นกล่อง Fast Tag นะทุกคนแปลว่ารถคันนี้ขึ้นทางด่วนได้ด้วยนะจะเป็นกล่องแบบเหมือนเราไปช่อง Fast Tag มันจะต้องเสียเงินเหมือนคล้ายจ่ายค่าทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ากล่องนี้ก็คือผ่านไปได้เลยเอ้ยมอสคิดว่าเขาวิ่งแต่ถนนแบบโลคอลแบบนี้นะละใกล้ถึงแล้วเกียร์เบาๆหน่อยสิเวโมอุ้ยอันนี้มีรถอุ้ยเสียวชนมากเลยมันมีไอ้พวกสกูตเตอร์ที่จอดไม่ดีแล้วออกมาเลี้ยวแหมซิ่งจังเว้ยแหมซิ่งจังเว้ยทำไมใกล้ถึงแล้วซิ่งเขาว่าจะจับทั้งป้ายทุกอย่างป้ายจราจรทุกอย่างเนี่ยทุกคนเห็นป้ายสต็อปไหมตรงนี้เห็นไหมหยุดไหมหนึ่งเขาต้องหยุดนะคะต้องหยุดจนรถนิ่งแล้วก็ค่อยไปต่ออาจจะเจอป้ายหยุดอีกเขาจอดจนเป็นแบบศูนย์เลยนะแล้วก็ค่อยขับรถออกไปพูโอเวอร์นะคะจอดแล้วถึงจุดหมายปลายทาง You're here. Please make sure it's clear before exiting. เขาบอกให้เช็คของทุกอย่างก่อนออกนะ Thank you Venmo อุ๊ยป่าสูงมาเพิ่งลองสังเกตอ๋อเขามีเวลาอยู่ประมาณให้10วินาทีอ่ะแล้วน้องไปละกึดกึดละบายโอ้โหทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์นะคะวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเดือนจุลายเดือนกรกฎาคมปี2024ใช่ไหมมอสก็กำลังจินตนาการว่าโลกเราในอีก10ปีข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้าอาจจะมีแท็กซี่ไร้คนขับเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนาะเอาจริงๆมันก็ดีนะคือแบบเราอยากจะทำอะไรเรารู้สึกว่าส่วนตัวแต่ก็อาจจะเป็นการแย่งอาชีพนะคนที่อาชีพ
แท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็วันนึงหุ่นยนต์ก็อาจจะมาแย่งอาชีพนี้ก็ได้นะคะก็อาจจะต้องมีการปรับตัวกันไปนะคะไม่ต้องนึกถึง10หรือ20ปีข้างหน้าหรอกในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ Tesla ก็จะเปิดตัวรถแท็กซี่ไร้คนขับคู่กับ Waymo นะคะของ Tesla นะคะจะใช้ชื่อว่า Robo Taxi นะคะเดี๋ยวเรารอดูว่าหน้าตาแท็กซี่ไร้คนขับของ Tesla เนี่ยจะล้ำแล้วก็จะเป็นยังไงเนาะก็หมออยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจนมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าพอมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นอะไรรอติดตามนะมีหลายคนบอกมาว่าช่องมอสอะเหมือนช่องกล่องสุ่มช่องสุ่มคือไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะนำเสนออะไรชอบไหมถ้าชอบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอเคเราเจอกันคลิปหน้าจ้ะบายเซเลบริตี้หมดเวลาแล้ว